สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ English Standard มาสอนนักเรียนขอความช่วยเหลือนะคะถ้าคุณอยู่ต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษค่ะนี่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของครูหมีเลยนะคะตอนที่ไปฝรั่งเศสมาก็เกิดเหตุฉุกเฉินเล็กน้อยนะคะแล้วก็ต้องพยายามพูดภาษาของเขาให้ได้นะคะโอเคภาษาอังกฤษนะคะถ้าจะถามคนว่าคุณพูดภาษาอังกฤษไหมนะคะถ้าคุณอยู่ในประเทศที่เขาไม่พูดนะคะอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือฝรั่งเศสหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ถามเขาว่า Do you speak English นะคะDo you speak English นะคะแปลว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมนะคะอธิบายตัวเองว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวก่อนนะคะ I am a tourist tourist แปลว่านักท่องเที่ยวนะคะ I am นะคะก็คือประโยคเป็นอยู่คือก็คือฉันเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเขาจะได้ทราบแล้วก็ช่วยเหลือเรานะคะต่อไปถ้าจะร้องขอความช่วยเหลือนะคะอาจจะเพิ่งโดนชิงทรัพย์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พูดว่า help me I've been robbed นะคะ help me แปลว่าช่วยด้วยนะคะ I've been robbed ก็แปลว่าฉันเพิ่งโดนชิงทรัพย์หรือปล้นนะคะเมื่อประสบปัญหาแล้วต้องการที่จะไปสถานีตำรวจนะคะก็ถามว่าWhere is the police station? Where is the police station? นะคะ Where is ก็แปลว่าอยู่ไหนนะคะ The police station ก็คือสถานีตำรวจนะคะรวมกันเป็น Where is the police station? แปลว่าสถานีตำรวจอยู่ไหนนะคะสถานทูตนะคะคนที่จะช่วยเราได้ก็คือสถานทูตไทยนะคะในกรณีฉุกเฉินนะคะเราไปถามคนเขาให้ช่วยติดต่อสถานทูตไทยให้ได้ไหมนะคะขออย่างนี้ค่ะ Can you contact the Thai embassy for me please Can you contact คุณช่วยติดต่อ the Thai embassy สถานทูตไทย for me please ให้ฉันหน่อยได้ไหมขอร้องนะคะ Can you contactThe Thai Embassy for me, please. นะคะอันนี้เป็นประโยคที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าทำพาสปอร์ตอะไรหายเนี่ยสถานทูตเขาจะเป็นคนเดียวที่จะช่วยเรากลับบ้านได้นะคะทีนี้อยากจะขอยืมโทรศัพท์ของชาวต่างชาตินะคะ Can I borrow your phone, please? นะคะ Can I borrow? นะคะ borrow ก็แปลว่าขอยืมนะคะ Can I borrow ฉันขอยืม your phone โทรศัพท์ของคุณได้ไหมนะคะ Can I borrow your phone please นะคะฉันต้องการโทรทางไกลกลับเมืองไทยนะคะ I need to make a long distance phone call to Thailand I need ฉันต้องการนะคะ to make a long distance phone callTo make a long distance นะคะก็คือต้องโทรทางไกลนะคะกลับประเทศไทยนะคะ phone call to Thailand phone call ก็แปลว่าโทรทางไกลนะคะโทรทางไกลก็คือ long distance phone call to Thailand นะคะ I need to make a long distance phone call to Thailand นะคะจะบอกว่าเบอร์เมืองไทยของเราคือเบอร์อะไรเผื่อเขามีมือถือแล้วเราอยากจะขอให้เขาช่วยโทรให้หน่อยนะคะ My number in Thailand is นะคะ My number in Thailand is นะคะส่วนพวกที่ชอบตกเครื่องบินกันนักหนานะคะแล้วก็ เกิดปัญหาขึ้นมานะคะต้องรีบโทรไปแจ้งคนนะคะต้องขอความช่วยเหลือนะคะ I missed my flight home I missedก็แปลว่าฉันได้ตกนะคะได้พลาดหรือตก my flight นะคะก็ flight ของฉันกลับบ้านนะคะ I missed miss นี่ก็คือพลาดไปแล้วนะคะก็ต้องเติม ed นะคะ miss เนี่ยแปลว่าคิดถึงได้ด้วยหรือว่าแปลว่าพลาดหรือว่าตกเครื่องบินนี่แหละค่ะ I missed my flight home นะคะส่วนอันนี้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวครูมีนะคะเช่ารถไปค่ะทีนี้รถก็เสียค่ะนะคะก็พูดว่า my car broke down my car broke down นะคะ to break down เนี่ยก็แปลว่ารถเสียนะคะแต่ถ้ารถเสียไปแล้วนะคะก็ต้องพูดว่า broke down นะคะ my car broke down หรือถ้าหากว่าน้ำมันหมดนะคะก็พูดว่า I've run out
of petrol นะคะ I've run out of petrol petrol ก็แปลว่าน้ำมันนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ I lost my wallet and all of my money นะคะฉันทำกระเป๋าสตางค์หายและเงินหมดเลยนะคะ I lost my wallet ฉันทำกระเป๋าสตางค์หายนะคะ wallet นะคะแปลว่ากระเป๋าสตางค์นะคะ and all my money all ก็แปลว่าหมดเลยนะคะ my money ก็แปลว่าเงินของฉันโอเคค่ะก็เรียนศัพท์พวกนี้ไปก่อนเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็จะได้เดินทางอย่างสบายใจแล้วก็สนุกมากขึ้นแต่ว่าทางที่ดีค่ะอย่าไปทำอะไรหายนะคะแล้วก็แนะนำว่าก่อนเดินทางต่างประเทศก็ควรจะซื้อบริการที่สามารถโทรทางไกลได้กลับมาบ้านเพราะว่าอันนั้นคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ